ไม่ควรจะไม่ควรจะไว้ชีวิตจะมาจับเรื่องอะไรจับเรื่องไปเผยแพร่คอมพิวเตอร์อะไรของเขาเราไม่ได้เผยแพร่เราแค่บอกว่าคุณมีโกงอย่าโอนเงินให้จริงสอนเขาได้น้องนะคะก็ดีค่ะคุณรู้ใช่ไหมผิดได้ผิดใช่ค่ะเวลาโดนใช่ไหมคะก็จะขอเขาอายัดบัญชีแต่อายัดเนี่ยคือไม่มีเงินที่อายัดแล้วแล้วมันก็จะไปเปิดบัญชีใหม่ไปล็อกใหม่เวียนจะไปถึงธ.ก.ส.ค่ะมันจะมีว่าในเพจ3ยอดนะคะจะเป็นกระเป๋าโค้ดอันนี้จะเป็นบัญชีเดียวกันคุณไทยสงสัยจะเป็นตอนนั้นอันเลยนะไม่ได้บล็อกบัญชีแล้วยังไม่บล็อกแสดงว่านอกจากกระเป๋าหรือมีสปีดี้อะไรเนี่ยมีโค้ดมันไปขายมีหลายยี่ห้อแต่อันนั้นมันถูกแต่สำคัญเขาก็คงจะแบบไม่อะไรเสียเวลาเขาอะไรค่ะแล้วก็ปล่อยแต่เขาแค่กดแค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่เอาเรื่องส่วนใหญ่ก็จะโดนประมาณ 20,000 กว่าถูกมั้ยใช่ค่ะ 20,000 ที่รวมกันในกลุ่มเนี้ย 20,000 กว่าเท่านั้นที่กระเป๋าประมาณ 25,000 มีสปีดี้แดงเนี่ยค่ะเค้าจะเอามารวมกันของใหม่ 46,000 แล้วยูสก็ประมาณ 2,000 แล้วแต่ปีแล้วแต่สภาพราคาประมาณ 20,000 ไปๆ 29,000 30,000 ก็มีโอ้โหโดน 23,000 ต่อแล้วเหรอ2คือถ้าปีเนี้ยประมาณ 32,000แต่เขาลงขายประมาณ 28,000 เงี้ยเขาลงปีด้วยใช่ไหมฮะลงปีค่ะแล้วก็เปิดปีให้ดูไหมฉากไหนทุกอย่างมีทุกอย่างคือรูปพวกนี้ทั้งวิดีโอเนี่ยมันเขาเอามาจากแม่ค้าอีกคนคือหมายความว่าเขาจะจับชนกันเนาะพี่นาเนาะอย่างรูปพวกนี้ค่ะเขาจะเอาจากแม่ค้าอีกคนนึงที่ขายของจริงคือสมมติว่าเขาอยากได้รูปนี้เขาจะอินบ็อกซ์ไปหาคนขายแล้วก็บอกว่าขอรูปเพิ่มเหมือนจะเป็นลูกค้าฮะขอรูปเพิ่มเขาก็เอารูปพวกนี้ค่ะเก็บไว้แล้วก็เอามาหลอกคนอื่นต่อว่าเป็นของเขาเป็นวิดีโอมีวิดีโอด้วยค่ะแล้วตรงนี้เป็นแม่ค้าจริงๆคนเจ้าของกระเป๋าอ่ะของรูปเป็นแม่ค้าจริงๆใช่เสร็จมีใบเซอร์อะไรเงี้ยก็คือของเจ้าของจริงๆเหมือนเอาหลักฐานจากคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่มีค่ะมีโค้ดที่ผมบอกว่าไม่กี่พันเลยนี่ผู้เสียหายเยอะแต่นะคะแต่เขามันจำนวนเงินเล็กน้อยค่ะต้องมีรูปไอ้บัตรเขาไม่วางเห็นไหมคะใช่เนี่ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยนะคะน่าจะโค้ดก็ช็อปไปแล้วใช่เอาไปภาพใช่คือหนูเทียบแล้ว3ตัวเดี๋ยวนี้มันมีแอปทำค่ะทำตัดต่อง่ายไม่ยากแล้วไม่ยากเราใส่เสริมแล้วแล้วก็จบแล้วโปรไฟล์ก็จะดูดีเลยค่ะแต่ว่าคนนั้นไม่เห็นเปลี่ยนชื่อเลยเขาก็จะพูดจะแบบเนี่ยเพิ่งได้กล่องมาเพิ่งไปซื้ออะไรเงี้ยหลายเดือนเลยคือเป็นคนคุยเก่งแล้วไงสุดท้ายบล็อกหรือว่าสุดท้ายพอเราถามสุดท้ายว่าเราไม่เอาแล้วพอรู้ความจริงแล้วเราก็จะบอกเดี๋ยวเขาไปคืนเงินให้แต่ก็ไม่คืนแล้วก็จะแอบจิกนิดนึงแอบด่าตอนท้ายว่าประมาณว่าทำมาตั้งนานแล้วโง่เองอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าก็บ่นแล้วคือถูกมึงป่วยแล้วพี่อะไรเงี้ยคือแบบเราก็ทันทีทุกคนหนูคิดหนูคือตำรวจไม่กี่ชั่วโมงหนูไปหาสนองคือเขาก็บอกเอายังไงว่ามาเลยมีตำรวจคุยอยู่เอออะเขาบอกก็ทำงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าส่งอยู่แล้วแต่กระเป๋าที่มึงของน้องแจ้งโอ้พักไหนสนองบางมดค่ะสนองบางมดตอนนี้คือขั้นไหนละเขาบอกว่าหมายเลขที่หนึ่งแต่หนูก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ขอหมายเลขที่หนึ่งผมไปตามเรื่องตลอดพี่ฉลองกรุงฉลองกรุงอันนี้บางบ่อของพี่เรียกได้หมายเลขที่สองแล้วเรียกหมายเลขสองแล้วสองครั้งของพี่เขาเคลื่อนตั้งแต่พฤศจิกาแต่ของหนูเนี่ยมันที่พฤศจิกาที่ประมาณสิบอันนี้ก็สปีดี้นะแม่ใบเดียวกันสองหมื่นกว่าของพี่นี่เมื่อไหร่พี่พี่เดือนกุมภาพันธ์ของพี่มากสุดใบนี้เหมือนกันเพราะเราคิดว่า 2,000 เนี่ยถูกแล้วเพราะถ้าเกิดราคา 2,300 นี่พี่ไม่กล้าซื้อค่ะถูกกว่าเพราะจริงๆนะมันราคาประมาณ 3,200 ถูกไปมันก็ดูแบบไม่ดีละน่ากลัวแต่เท่าที่ดูเขาก็ทำเนียนดีนะเหมือนค่ะคุณคอมเมนต์ว่าค่ะอย่างก็คือทำมืออาชีพแล้วทำมา3ปีแล้วอ่ะค่ะแล้วก็ทำมีทั้งคลิปมีทั้งเอาบัตรหรือว่าในส่วนของการเอาบัตรวางแล้วก็ชื่อลงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนกันเนาะชื่อ Facebook แต่ชื่อนี่มันเปลี่ยนได้ไงไหมเปลี่ยนชื่อละเป็นเชิญสิทธิ์มั่งเนี่ยเป็นคนนี้มั่งไม่พูดถึงว่ารูปนี้อ๋อหมายถึงว่าเอามาวางเหร
อันนี้มันเหมือนกับที่ชื่อที่วางจริงที่วางจริงที่วางจริงผัดฟองไม่อันนี้น่าจะของจริงเนี่ยกระดาษเนี่ยกระดาษเนี่ยอันนี้เชิงสิ่งเนี่ยผมว่าน่าจะของจริงแต่อันนี้น่าจะไปแปะวางอันนี้ยังไงไม่ทราบแต่ว่าคิดว่าเขาไม่มีของจริงคิดว่าไม่รู้ว่าทำยังไงมีมุมอื่นไหมฮะแล้วกระเป๋าไหมนั่นแหละอ๋อเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะก็เป็นเห็นที่มันไหนบ้างแต่หนูได้ยินถึงโทรศัพท์มือถือต้องโทรเลยนะคะเอาสกุลเดียวกันเลยเนี่ยที่บอกเนี่ยมีไปทำแชร์ออนไลน์ด้วยนะคะมีชื่อเนี้ยชื่อหญิงแบมบิเซนมีชื่อไมล์ร้อนด้วยมีว่าคาถาคืออันนี้เขาเรียนกันหมดเลยคือพวกนี้อย่างที่ผมบอกเอารูปใครก็ได้ชื่อใครก็ได้เพราะมันนี่การลงทะเบียนเรื่องอะไรเมื่อกี้คุยกับเจ้าของรูปเขาเลยอ๋อนี่ไงที่อันนี้เคสหนูที่ว่าเนี่ยบอกเนี่ยอยู่ต่อหน้าตำรวจเนี่ยเอาเงินคืนไหมถ้าเอาเงินคืนมาเนี่ยอันนี้ก็อีกชื่อหนึ่งใช่ไหมใช่จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนี่ไงตำรวจที่หนูถามแล้วเคสนี้เขาว่าไงฮะพอตำรวจคุยแล้วพอตำรวจมาเขาบอกก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งที่ปิดประชุมส่งแน่นอนอันของเขาค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าหนูก็เลยโทรหาโทรเมสเซนเจอร์คุยกับเขาเขาไม่รับโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับตำรวจก็บอกไม่รับก็คือไม่รับอยู่แล้วโทรศัพท์ผิดแล้วโทรไปคือขนาดอยู่โรงพักยังไม่กลัวค่ะแสดงว่าเขาก็เก่งพี่ดูผิดหรือเปล่าคุณจะแถมไปเรื่อยๆแล้วทำไมใน Facebook นี่มีเพื่อนนี่อะไรเขาบอกเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2015แล้วเพื่อนเขาก็มีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคดีอย่างที่คุณตำรวจว่าคือไม่ซับซ้อนเลยเพราะชื่อเดียวกันหมดตรงตัวเลยแล้วก็มีชื่ออยู่เป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนมีใครเคยไปตามที่บ้านไหมมีค่ะแล้วถ่ายที่ปันที่มาว่าเจอบ้างบางคนไปไม่เจอตอนคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะอยู่ในบ้านก็ต้องมีอันนี้ไม่เห็นรู้จักไม่สนมือด้วยท้าทายใช่ค่ะขยันหน่อยเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็พูดไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่ใช่ลูกเขาตามบัตรเลยนี่คนละคนเองคือเป็นการแอบอ้างลูกคนอื่นมาสร้างเป็นผู้ที่มาแบบนี้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 ก็ไม่รู้เป็นใครนะผู้หญิงคนนี้เป็นใครแกลูกใหม่มากพี่ตุ๊กก็เหมือนกันบอกว่าท่านรองครับคดีนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างฮะคือคนร้ายเนี่ยใช้โปรไฟล์ Facebook นะครับปลอมเอารูปคนอื่นมานะครับตั้งชื่อสารพัดนะครับแล้วก็มาหลอกขายสินค้าแบรนด์เนมในFacebook นะครับซึ่งมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเนียนนะครับแล้วก็มีการนำภาพนำบัตรประชาชนซึ่งมีการตัดต่อมาวางนะครับมีภาพเคลื่อนไหวในการรีวิวสินค้ามีพยายามทำให้เนียนมากจนผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะครับแล้วก็คิดว่ามีสินค้าจริงแล้วก็มีการโอนเงินสั่งซื้อจริงและต่อมาเนี่ยก็ไม่ส่งของตามที่ได้ตกลงนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายอยู่หลายรายด้วยกันนะครับเท่าที่วันนี้เอามาเนี่ยนะครับพบว่ามีถึง22รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยรายละ20,000กว่าบาทครับซึ่งเป็นจำนวนเงินเยอะนะครับก็จะได้ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในส่วนที่ผู้เสียหายแจ้งความกับพนักงานสืบสวนแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางบก.ปท.เนี่ยจะได้ประสานไปยังพนักงานสืบสวนนะครับเพื่อช่วยเร่งรัดในเรื่องการออกหมายจับผู้ต้องหานะครับขอเตือนคนที่จะทำอย่างนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีร่องรอยให้ตามสืบจับได้แน่นอนนะครับและอย่าคิดว่าจับแล้วยอมความได้นะจริงๆเนี่ยฐานความผิดลักษณะเนี่ยนะครับผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา4(1) อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทนอกจากนั้นเนี่ยการโฆษณานะครับในลักษณะนี้เนี่ยก็ไปเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนด้วยนะครับถูกยึดทรัพย์ได้ถูกดำเนินคดีหลายข้อหานะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวพอเหยื่อตามตัวเจอก็เคลียร์ด้วยการคืนเงินแล้วก็เรื่องคดีจะจบจริงไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับในการซื้อของออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพงนะครับโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้ให้มีสติในการซื้อนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดหลายรายการก็คือคาถา3อย่างป้องกันการถูกหลอกอย่างที่1 นะครับอย่าไว้ใจแม่ค้าพ่อค้าทุกคนนะครับให้คิดในแง่ไม่ดีไว้ก่อนนะครับโดยการนำชื่อร้านชื่อเบอร์โทรศัพท์ชื่อบัญชีอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับร้านค้าเนี่ยเอามาเสิร์ชหาในเว็บไซต์ Search Engine อย่างเช่น Google อย่างไลน์นี้เนี่ยนะครับเรากดดูเนี่ยตามชื่อบัญชีที่โอนเนี่ยก็พบว่ามีการโกงเยอะยาวเป็นหลายสิบ
หลายสิบเว็บนะครับครับครับอย่าที่สองก็คืออย่าโลภนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกหรือว่าการร่วมลงทุนที่จะแจ้งกับผู้เสียหายว่าจะคืนผลประโยชน์นะครับผลกำไรให้ได้มากนะครับอย่าโลภใช้สติในการพิจารณานะครับอย่าสุดท้ายก็คืออย่าละเลยข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนร้ายใช้วิธีการโกงแบบไหนนะครับใช้สินค้าอะไรมันในการหลอกลวงเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อครับขอบคุณมากครับผู้เสียหายรบกวนสอบถามนิดนึงทำไมเราตัดสินใจซื้อของเหล่านี้ทางออนไลน์นะครับมันสินค้ามันถูกหรือไงถูกใจสินค้าก็ได้เห็นตอนแรกค่ะคือสินค้ามันสวยแล้วก็สภาพดีมากแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาที่เป็นราคา10,000เนี่ยมันค่อนข้างจะเกือบครึ่งต่อครึ่งก็เลยตัดสินใจไปด้วยความที่อยากได้ด้วยเคยซื้ออย่างนี้มั้งไหมฮะก่อนนั้นเคยซื้อเคยได้ไม่ราคาสูงขนาดนี้ค่ะเคยซื้อเป็นกระเป๋าเป็นสินค้าอย่างอื่นก็ได้ทุกครั้งค่ะไม่เคยถูกโกงอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเข็ดไหมฮะยังไม่เข็ดค่ะคือวันนี้ยังซื้ออยู่ใช่แต่ว่าคงไม่ซื้อราคาสูงขนาดนี้แล้วคือเขารู้อะค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยชอบใช้ยังไงอะไรพวกนี้อะไรที่ขายดีโทนก็จะเอาเขารู้ใจเราว่าเราอยากได้อะไรเขาก็เอาตรงนั้นมาล่อแล้วต่อก็ลดด้วยไงค่ะแล้ววิดีโอก็มีนะคะบัตรประชาชนก็การหมายเลขบัญชีก็มีโอนเต็มอ่ะเวลาเราซื้อโอนเต็มค่ะโอนเต็มแล้วก็ส่งทีละเป็นกระเป๋ารุ่นเดียวกันหมดเลยนี่ใช่ค่ะใบเดียวกันเลยยี่ห้ออะไรยี่ห้อดังอ่ะเป็นหลุยส์วิตตองสปีดี้ที่แบรนด์25เขาต้องเอาแบรนด์ต้องแบรนด์ด้วยที่ต้องเป็นที่มีแบรนด์เพราะว่าจะมีสายซึ่งมันจะราคาสูงอ๋อตอนนี้ก็ผู้หญิงชอบใช้เรื่องนี้กันอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่นิยมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ดีๆก็เยอะนะครับแต่พวกนี้ทำให้เสียชื่อแล้วก็เอาโซเชียลมีเดียมาหากินในทางที่ไม่ถูกที่ควรครับมีการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเช่นเนี่ยมีนำภาพบัตรประชาชนมาวางกับสินค้านะครับให้ดูน่าเชื่อถือซึ่งจริงๆเนี่ยพวกอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยภาพอย่างเงี้ยมันตัดต่อได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมที่ทำได้เนียนมากนะครับแสงเงาเลยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีครับนี่เขาตัดต่อเลยนะกระเป๋าหรือตัดต่อภาพบัตรประชาชนภาพบัตรประชาชนบัตรประชาชนนั่นคือของปลอมของปลอมน่าจะของปลอมเพราะเราตรวจสอบแล้วนะครับเลขบัตรประชาชนในปลอมหมดเลยก็อันนี้เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อให้เหยื่อเห็นว่ามีบัตรประชาชนครับเหมือนกับแสดงความมีสุขใจว่าสินค้ามีจริงมีการการบัตรประชาชนของเจ้าตัวมาวางครับว่าไม่โกงแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยบัตรมันปลอมหมดเลยลักษณะของบัตรประชาชนกับหน้าโปรไฟล์เนี่ยค่ะจะเอาคนหน้าเรียวเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอามาแล้วก็เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆค่ะให้ดูแบบผู้หญิงดูดีน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนอื่นมาแล้วเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากครับ